สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงหวาดระแวงนะครับของหินเหล็กไฟชุดที่2นะครับเพลงนี้แกะอยู่ในคีย์อีมิเนอร์มันจะมีช่วงอินสตรูเมนต์อยู่3ท่อนนะครับท่อนแรกนะครับสิบห้าสิบสองสิบสี่สิบสองต้นต่อมานะครับช้าๆนะครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะท่อนต่อมานะครับจะเป็นการเล่นคันโยกนะครับเข้ามาก่อนตัวโน้ตนะฮะจองที่10นะครับ12 14 12 15ดันสาย12 16พวบ15 16 12สิบห้าสิบห้าสิบสองสิบสี่สองก็คลิปนี้ผมจะลองให้ใช้ทักษะในการแกะเพลงของตัวเองดูนะครับแต่จะเล่นช้าให้ฟังนะครับช้านะครับทีนี้ท่อนเมนโซโล่นะครับจะค่อนข้างยาวแล้วก็มีเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับท่อนแรกจะเป็นการเล่นอัปเปอร์ชิโอนะครับเข้ามาหลังจากที่เราเล่นคอร์ดนะครับเทมโบโล่พลิกเข้ามาถึงช่องที่5นะครับช่องที่5 3 7 5 4 7 9 8 7 10เป็นชุดนะช้านะครับแล้วก็เล่นใหม่อีออกเทปหนึ่งนะตอนนี้ท่อนที่22นะครับ19 20 21 20 59นะครับนะ21สไลด์ก็มาที่ช่อง14 12 14ดันสายนะประมาณนี้นะครับเวลาฝึกก็ฝึกจะช้าๆตามไปข้างล่างก่อนนะครับThank you.
มาแล้วครับนี่เป็นการเล่นลักษณะข้ามสายนะครับสาย5นะครับเท่าที่14 12 11นะฮะแล้วก็กลับไปคืนช่องที่10เอาช่องที่7ใหม่นะครับมาท่านี้นะจะเป็นการเล่นสปีดนะครับหน่อยเป็นการเล่นกรุ๊ปโน้ตนะครับลองดูนะฮะยาวแล้วก็เร็วมากนะครับก็เราก็จะฝึกกันไปทั้งช้าอีกนะครับตอนช่วงที่ผมฝึกลูกนี้ผมก็จะเล่นเป็นท่อนๆแล้วก็เล่นวนลักษณะวนเป็นลูปก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะค่อยเปลี่ยนท่อนแล้วก็ลูปไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการดันสายคู่นะครับช่องที่15นะครับนิ้วก้อยกดแล้วก็ดันสายช่อง24ขึ้นไปนะครับ16 10พูออฟ12 15 12 15 12 15 12 15 12 14ต่อมาจะเป็นลูกอัพเจโอแท็ปปิ้งนะตรงนี้เดี๋ยวจะลองซูมแล้วก็เล่นช้าๆให้ดูนะครับคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด G ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเวลาแท็ปปิ้งเนี่ยผมจะแท็ปก่อนนะครับ
อยู่ช่องที่10นะครับแล้วก็แท็บช่องที่7มือขวาตบ8มือซ้ายจิ้ม12ค่อนข้างเร็วนะครับให้เราฝึกช้าๆอีกทีหนึ่งนะต่อมาคอร์ด A เล่นคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตรงลูกแท็บเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะมานี้นะครับคร่าวๆนะครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับต่อมานะครับขอ C จะคล้ายๆกับขอ G ตรงนี้นะครับฟังเสียงแล้วแกะดูนะครับแท็บดีตบแท็บตบตบแท็บกลับมาคอร์ดดีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ดอีมิเนอร์นะครับช่วงนี้ตรงคอร์ดดีกว่า E minor ช้าๆขนาดนึงครับแล้วก็สไลด์มาช่องที่22ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวจะลองแท็บทั้งหมดดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับคงต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรนะครับครับว่าการแท็บปิ้งอาร์เพจิโอลักษณะแบบนี้นะครับมาด้านซ้ายที่ห้อง15ลูกจบนะครับด้านซ้ายให้โดนสาย2ด้วยนะครับลงมา15 12 15 12 12
15ด้านซ้าย12 15 12 14 12ด้านซ้าย12ด้านซ้าย ช้าหน่อยแล้วนะครับก็ลองแกะด้วยหูดูนะครับค่อนข้างยากทีเดียวนะครับเพลงนี้พี่ป๊อปสอนไว้ใน CVCD สอนแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เลยลองนำมาสอนในแบบช้าๆกว่าของพี่ป๊อปลงมากอาจจะเร็วนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับลองฟังดูเป็นแนวทางว่าแต่ละลักษณะของเทคนิคเนี่ยให้เสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอาจจะยังเล่นไม่ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราขยันฝึกนะครับเมื่อทักษะเราเพิ่มขึ้นแล้วบางทีเทคนิคพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราได้นะครับผมยังไงจุดหลักสำคัญสุดก็คือการแยกฝึกทีละท่อนทีละท่อนด้วยความเร็วที่ช้าแล้วก็ชัดเจนนะครับอย่าไปสนใจว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับแต่ว่าให้คิดอยู่เสมอว่าช้าและชัดเจนแล้วก็รีแลกซ์นะครับในการเล่นครับผมยังไงลองฝึกให้สนุกนะครับสวัสดีครับ